ดีวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาหม่อมราชวงศ์จักรรถจิตตพงศ์อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีทําบุญใหญ่เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยปีที่33ณหอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยในงานได้มีพิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายศาลองค์พระพิฆเนศและห้องไหว้ครูในหอประชุมใหญ่ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้รวมทั้งการประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลกับการก้าวสู่ปีต่อไปค่ะ